ับทุกคนก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศนินเดอะซิมเปิลไลน์นะครับนี่ก็เทปนี้นะครับคือด้วยความที่นินติต่างไปเองนะครับเพราะว่ากระเป๋าใบที่กำลังจะรีวิวเนี่ยคือเป็นใบที่นินคิดว่าผู้ชมในช่องเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจไม่ได้แบบว่าสนใจกันเลยเนี่ยแต่เผอิญว่าผิดคาดจ้ะคือด้วยความที่เหตุเกิดจากรูปนี้นะครับภาพนี้ที่เล็งได้สะพายใบนี้ออกไปนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปลง Instagram อะไรเงี้ยนะครับใน Facebook ก็มีหลายๆท่านเนี่ยมาคอมเมนต์ในตามโซเชียลต่างๆที่เล็งได้โพสต์รูปนี้ไปว่าแบบเอ้ยสนใจจังมันคือกระเป๋าอะไรยี่ห้ออะไรนะหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากเห็นอะไรเงี้ยนะครับก็เล็งก็เลยจัดให้เพราะด้วยความนั่นแหละที่เราติต่างไว้เองว่าหลายๆท่านอาจจะแบบไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบก็เลยไม่ได้ทำคลิปมาให้ชมกันอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยอ่ะมาทำให้นะครับเป็นแบบว่ารีวิวกันแบบกรุบกริบละกันอะไรเงี้ยนะฮะมางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่นะครับใบนี้ก็คือ Oenza Schooler นะครับก็จริงๆก็เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับเพราะ Headquarter เนี่ยเขาอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เปิดมาเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณ18ปีได้แล้วนะครับตั้งแต่ปี2002ก็จะมีดีไซเนอร์นะครับ2ท่านที่เขาทำงานร่วมกันนะครับก็คือแจ็คมาคาโรนะครับกับลาซาโลเฮอร์นันเดสนะครับก็จะเป็น2คนที่เขาจะรังสรรค์ผลงานของในแบรนด์ Oenza Schooler เลยนะครับนะแล้วตอนนี้เนี่ย Oenza มันก็จะมีเป็น First Line ก็คือ Oenza ใช่มั้ย Schooler นะครับกับ Second Line ของเขาเนี่ยก็จะเป็น White Label นะครับอันนี้มันก็จะอยู่พวกกระเป๋าเครื่องหนังพวกรุ่นพวกเนี้ยมันจะอยู่ใน First Line นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์อย่างเงี้ยมันจะเรียกว่า PS11 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นไอ้ตัวปิดล็อกบัคเคิลตรงกลางอ่ะนั่นเขาเรียกว่า PS1 นะครับก็คือจริงๆทุกคนคงรู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นแบรนด์แบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะน้องใหม่แต่จริงๆอยู่นี้เขาก็อยู่18ปีแล้วนะอีก2ปีนี่ก็คือ20ปีแล้วก็ถือว่านานพอสมควรเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่เล็งเรียนมหาลัยอ่ะก็เป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆทุกคนก็คือสะพายอยู่แล้วนะครับคือ PS1 PS11 คือทุกคนต้องมีอ่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่ PS11 มันแบบดังมากคือทุกคนแบบต้องมีอ่ะทุกคนต้องสะพายทุกคนต้องหิ้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบแต่เล็งก็คือไอ้พวกใบเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็บายบายน้องกู๊ดบายสเตทไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็น Oenza ใบนี้ใบเดียวนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะโอเคอ่ะเรามาพูดถึงกระเป๋ากันดีกว่าใบนี้ก็เป็นแนวแบบ Wallet on Chain นะครับไม่ได้ไซส์ใหญ่มากแต่ก็คือใส่มือถือได้โอเคมันก็ฟิตเข้าพอดีอะไรเงี้ยนะครับคือโดยดีเทลนี่แทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอ่ะตัวหนังก่อนดีกว่าตัวหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังคล้ายๆเป็นจุดๆๆคล้ายๆคาเวียแต่เล็งว่าแต่เล็งอะมองด้วยตัวเล็งเองนะเล็งคิดว่าลายมันอะคือคิดเองมันคล้ายๆลายพวกหนังรีสาด้วยตัวเล็งความในความคิดนะย้ำอีกทีอะไรอย่างเงี้ยคือมองไปแล้วมันความถี่ความอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆลิซ่าเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นแค่แบบอ่ะเนี่ยเปิดแป๊กแมกเนติกตรงนี้ปิดปั๊กแค่นี้เองนะครับข้างหลังก็จะมีหมุดตรงนี้2หมุดแค่นั้นเองนะครับที่เขาก็คงเย็บติดกับกระเป๋าไปแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับ Oenza นะฮะเนี่ยแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือใส่สายตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดออกได้นะครับมันก็สามารถถอดออกแล้วเราก็สามารถถือเป็นเนี่ยเป็นคลัชเล็กๆได้เวลาไปงานหรือไปไหนที่แบบไม่ได้แบบต้องการอะไรแบบเยอะแยะมากมายวันสบายๆอะไรเงี้ยก็ถืออย่างงี้ก็ได้นะครับหรือจริงๆเหมาะกับการไปงานกลางคืนหรืองานตอนกลางวันก็ได้เพราะสีมันได้อะนะครับจะไปงานมั่นตอนเช้าก็ได้นะครับหรืองานแบบยกน้ำชางานอะไรอย่างเงี้ยไปงานแบบร่วมเป็นแบบว่าพิธีต่างๆของแบบพ้องเพื่อนหรืองานอะไรได้หมดนะครับหรืองานพวกแบบว่าไฮทงไฮทีได้หมดนะครับยันกลางคืนก็คือคุ้มค่าแล้วด้วยความที่แบบหนังมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันโดนน้ำโดนอะไรมันง่ายมากแล้วก็พวกรอยล้มรอยเลยมันไม่ต้องคิดมากเลยคือมันทนมากนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เอาสายออกใช่ป่ะพอสายออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มาคอสบอดี้ได้เหมือนที่เล็งคอสในรูปนะครับมันก็จะปรับได้หลายระดับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เขาให้มาทั้งหมด9จุดอ่ะอยู่สามารถปรับได้9ระดับเลยอยากจะเอายาเอาสั้นขนาดไหนเต็มที่เลยนะครับก็ถือว่าลงดีเทลได้ดีเพราะว่าหลายๆแบรนด์ส่วนใหญ่เขาก็จะให้มาแค่แบบ3รู4รูอันนี้มาเลย9รูจ้ะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยังไม่เคยมานั่งนับเหมือนกันเนี่ยเพิ่งนับเลย ก็คอสก็จะเป็นแบบในรูปที่เป็นคอสนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่าส่วนภายในคือจบ1ช่องโล่งๆแค่นั้นเองแล้วก็จะมีที่ใส่การ์ดให้1 2 3 4ใบนะครับคือจัดมาให้ช่องใส่การ์ดทั้งหมด4ใบก็ถือว่าโอเคนะครับคือ ID card driver licenseบัตร ATM บัตรเครดิตใบนึงก็คือมันก็คือครบความจำเป็นของเราแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การใส่มือถือนะครับก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะฮะก็คือจบ
คือจะทะแยงก็ได้หรือจะไว้แบบเนี่ยไม่ต้องทะแยงก็ได้นะครับเห็นปะมันก็จะเข้าพอดีเราก็สามารถใส่พวกของอย่างอื่นเข้าไปได้อีกครับของจําเป็นต่างๆพวกแบบอาจจะเป็นคุณผู้หญิงก็จะเป็นแป้งลิปสติกนะครับแอร์พอดนะครับกุญแจรถก็ยังได้นะครับนะเพราะเดี๋ยวนี้นะครับในยุคปัจจุบันอ่ะก็ทุกคนก็แบบเหมือนเร่งรีบขึ้นใช่ป่ะการที่พกกระเป๋าใบใหญ่อะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะทําให้ลําบากแบบเอ้ยบางคนต้องขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับพกกระเป๋าใบเล็กๆเงี้ยในวันที่เราแบบเร่งด่วนอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระเป๋าที่ใช้ง่ายใช้สบายแล้วก็ไม่ต้องระวังอะไรมากเงี้ยนะครับไม่ต้องแบบไปโดนคนนู้นคนนี้หรือแบบของเราจะหลุดร่วงออกมาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ดูในการแบบพกของน้อยๆแล้วเราจะแบบว่าแฮปปี้นะครับเอาที่มันแบบจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยไปกับเราในวันที่เราต้องออกไปแบบใช้แบบพวกการคมนาคมสาธารณะหรืออะไรเงี้ยนะครับที่ไม่ได้ขับรถไปเองเนี่ยนะฮะก็กระเป๋าพวกเนี้ยมันก็เป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกตั้งแต่แรกว่าหนังมันเนี่ยคือทนทานมากทุกสิ่งอย่างจะลมจะฝนจะน้ำจะเล็บทุกอย่างได้หมดนะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ก็ถ้าเกิดใครมองอยู่ก็โอเคนะครับแล้วราคามันก็ไม่ได้แบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวแบบควิกๆเอามาให้ชมความงามของใบนี้กันนะฮะก็คือน่ารักนะครับนี่นะจ๊ะนี่ก็ยังไงวันนี้เล้งไปก่อนแล้วกันนะครับกับน้องใบนี้นะครับโพเอนซ่านะครับ PS11 Body on Chain ใบนี้นะครับก็มาทำรีวิวแบบควิกๆให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับบอกว่าจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับบ๊ายบายครับ